สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูนะครับวันนี้เรามาต่อสตรีพรีเทสตอนอวสานกันนะครับจากคราวที่แล้วทำหนึ่งข้อ30ละก็จะเห็นว่ามียากง่ายสลับกันนะครับวันนี้เรามาดูต่อซิอันนี้จะเป็นพาร์ทยังเป็นคงเรื่องของอะไรนะครับconversation อยู่นะครับ Your friend says school head teacher had to expel the students who cheated in the exam expel ครับไล่ออกครับครูใหญ่นะครับ Head Teacher หรือ Principal เนี่ยบอกว่าเขาว่าต้องไล่นักเรียนที่โกงการสอบทุจริตการสอบออกไป And you really agree with that คุณเห็นด้วยคุณจะพูดว่าไง I don't see it that way I don't see it that way อันนี้คืออะไรครับไม่เห็นด้วยนะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างแบบนั้น He absolutely wrong อันนี้ไม่เห็นด้วยสุดๆเขาผิดมหันต์แต่อันนี้เขาบอกว่าคุณเห็นด้วยก็ There's no doubt about it ก็แบบไม่มีข้อกังขาหรอกก็สมควรแล้วอะไรอย่างนี้นะครับส่วนข้อ4 I have got a completely different opinion on that ฉันคิดต่างสุดๆเลยฉันคิดว่าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะงั้นก็คือข้อ3ชัดเจน32ครับ What did you think of her dress คุณคิดยังไงเกี่ยวกับชุดของเธอ Actually I'm not up for it ฉันยังไม่พร้อมมันไม่เกี่ยวเนาะ Man I don't get along with it เพื่อนเอ้ยฉันเข้ากับมันไม่ได้ I can tell you are honest with me ฉันสามารถบอกได้เลยว่าคุณจริงใจกับฉันกับข้อ4 To be honest it's not my style at all ว่ากันตรงๆเลยนะ To be honest มันไม่ใช่สไตล์ของฉันเลยอะไม่ชอบอะเออเพราะงั้นข้อ4นะ33 After watching a movie หลังจากดูหนังไปหนึ่งเรื่อง Your friend says that she likes that movie very much บอกว่าเขาชอบหนังเรื่องนั้นมาก You agree with her ก็ต้องบอกว่านะครับ So do I I love it too So do I นะครับก็เห็นด้วยนะครับอันนี้เหมือนกับเขาต้องการทบทวนแกรมมาเบเบทั้งหลายของพวกเราว่ายังจำได้กันอยู่หรือเปล่านะครับกับเฟรสเบื้องต้นข้อ34 What is your favorite subject My favorite subject is English ฉันชอบภาษาอังกฤษอ่ะ Does your English teacher give much homework คุณครูภาษาอังกฤษเธอให้กันบ้านเยอะใช่หรือปะก็ yeah ใช่แต่งั้นก็ต้องอะไรครับ I like doing English homework แต่ฉันก็ชอบทำภาษาอังกฤษนี่นาใช่ป่ะครับ What kind of extra curricular activity do you do เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรม extra กิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมอะไรเงี้ยคุณทำอะไรบ้าง I don't get along well ฉันเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ I am a forward of my school best basketball team ฉันเล่นบาสของโรงเรียนนะครับตำแหน่ง forward นะครับกองหน้าอะไรป่ะ I go shopping downtown ฉันไปช้อปปิ้ง downtown กับเพื่อนๆทุกสัปดาห์ I have been studying so hard that I didn't have time for that ฉันอะเรียนหนักมากจนไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นอันที่ตอบตรงสุดก็คือฉันเล่นบาสเป็นตัวโรงเรียนตำแหน่ง forward นะครับลองแปลดูดีๆนะครับเพราะว่ามันก็จะอธิบายด้วยตัวมันเองอยู่ละส่วนนี้ scientistหนึ่งกับสองสองคนคุยกันคนแรก I could use some help with my presentation materials ฉันอะอยากให้มีคนช่วยเรื่องเตรียมการ presentation ของฉันจัง Sure จุดๆแล้วบอก Yes I am creating new rows and columns to compare course เอาไงดีฉันกำลังทำแถวทำคอลัมน์เพื่อเปรียบเทียบราคาแถวและคอลัมน์เป็นเท่าราคาเขากำลังพล็อตกราฟอยู่ไหม Are you going to make a line graph คุณกำลังทำกราฟเส้นหรออันเนี้ยหลายๆคนนะก็จะตอบข้อนี้ซึ่งครูก็จะโอเคนะยกเว้นว่ามีคำว่า line graph กราฟเส้นนะกราฟเส้นมีแกน x แกน y แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นคอลัมน์ใช่ไหมพยายามลองดูซิว่ามีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหม What does each axis meanในแต่ละแถวมันหมายความว่าไงเขาไม่ได้อธิบายไม่ใช่ What do you need to compare คุณต้องการเปรียบเทียบอะไรก็ไม่เนาะฉันกำลังทำแถวว่าคอลัมน์เปรียบเทียบราคา Is this for the machine component comparison อันเนี้ยเป็นสำหรับการเปรียบเทียบองค์ประกอบของเครื่องจักรใช่ไหมใช่ฉันเปรียบเทียบราคาเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือข้อ3ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าครูมันน่าจะบอกว่าแค่ Are you going to make a graph นะครับแล้วก็ so you
want to show both components on the same table อยากจะโชว์ทั้งสองอันในตารางเดียวใช่ไหมใช่จุดจุดจุด I see I don't think the table need to be that complex ไม่เห็นต้องทำซับซ้อนเลย supplement it with pie chart if needed ก็เสริมด้วยกราฟวงกลมถ้าจำเป็นและอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขาบอกว่า I will try it ก็ต้องอยากจะลองใช่ไหมก็ต้องอะไรครับ That would be difficult to understand that sound easier ฟังดูง่ายขึ้นแฮะเดี๋ยวฉันจะลองละกัน Thank you so much Steve คุยกับ Sally นะครับ Hi Sally how are things with your new school Did you make any new friends ได้เพื่อนใหม่บ้างไหม It was difficult in the beginning ตอนแรกๆมันก็ยากนะ but now อะไรครับแล้วก็ what are they like พวกเขาเป็นยังไงตอนแรกยากแบบว่าตอนนี้ต้องมีเพื่อนแล้วใช่ไหม but now I have got quite a few friends แต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้างแล้วนะครับพวกเขาเป็นไงบ้างอะ Well Lisa is the person I hang out with the most ลิซ่าคือเพื่อนที่ฉันแฮงเอาท์ด้วยมากที่สุดละบ่อยที่สุดละ She's short with dark hair ตัวเตี้ยๆผมดำ She loves helping the elderly ชอบช่วยคนชราว้าว she must be very kind ต้องเป็นคนใจดีแน่เลยคนเนี้ย Yes she is another person I like but จุดจุด is mark I don't get to see often นะครับแต่ฉันไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆอ่ะก็คือมาร์คทำไมล่ะ No เขาอ่ะ hard working เขาไม่ได้เรียนเขาจะไปช่วยพ่อแล้วเขากำลังสร้างเรือลำเล็กๆนะครับ to sail this summer เพื่อนข้อ40ก็ต้องเป็นอะไรครับThat sounds like fun ใช่ไหม Enjoy ไปกับเรื่องเล่าของมาร์คใช่ไหมโอ้มาร์คจะมีเรือไปล่องกับพ่อเขาเหรอนะครับ That would be so much fun สี่เอ็ดถึงสี่สิบสามตรงนี้จะเป็น reading ไหนเนาะ What is the purpose of the text วัตถุประสงค์ของบทความนี้คืออะไรเพราะงั้นข้อ41ดูต่อนะครับ What is the purpose of the text วัตถุประสงค์ของข้อความนี้คืออะไรนะครับซึ่งเราต้องดูนะครับอันนี้มันมี3ข้อไหมเรื่องเดียวกันนะ Do you skip breakfast คุณข้ามมื้อเช้าหรือไม่นะครับใช่หรือไม่ Million of people do and if you are one of them you are putting your ability to think and learn at riskเราจะดูแค่ประโยคแรกของย่อหน้าแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะเวลาหลักการทําง่ายๆถ้าเวลาน้อยนะเพื่อเราจะได้เข้าใจคือเบื้องต้นมันเกี่ยวกับอะไรคนเป็นล้านๆคนก็ทําแบบนี้แหละคือไม่กินข้าวเช้าและ if you are one of them แล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่กินข้าวเช้าเนี่ย you are putting your ability to think and learn at risk คุณอะเอาความสามารถและความคิดในการเรียนรู้อะมาเสี่ยงนะแปลว่าเขาจะต้องสอนว่าดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งข้อ42เนี่ย which sentence is correct ก็ต้องดูไล่ทุกข้อเหมือนกันนะครับส่วน43 according to the text what does the word races mean 43น่าทำได้ก่อนละอะไรครับ eating breakfast raises the level of glucose in your brain มัน raise ครับ you raise me up ถ้าใครฟังเพลงเยอะๆนะ raise แปลว่าเลี้ยงดูทำให้เติบโตทำให้เพิ่มพูนเพลงอันนี้ต้องเป็นincreases นะครับข้อ3ส่วน442ครับดู42ก่อนนะครับย้อนข้อได้ถูกเนาะข้อดูจะควรจะดูจากล่างขึ้นบนนะส่วนมากครับถ้าจริงๆอ่ะสายดาร์กก็คือต้องเดาไม่ข้อ3ว่าข้อ4ว่าเขาจะอยากให้เราเสียเวลาในการอ่าน choice แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากล่างขึ้นบนละกันเผื่อเจอเร็ว if you don't like your breakfast you should have some fast food instead ถูกไหมถ้าเขาบอกว่า this sentence is correct นะถ้าคุณไม่ชอบข้าวเช้าคุณกินฟาสต์ฟู้ดแทนได้เขาบอกไหมWhat if you don't like breakfast food? Then eat healthy food you like
เครื่องกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ที่คุณชอบเช่นโคพิซซ่าฟรุตสมูทตี้แคน power your morning นะครับ anyway you look at it there's no reason to skip the essential meal มันไม่มีเหตุผลเลยที่ควรจะหลีกเลี่ยงมื้อเช้ามันควรจะต้องกินข้อที่ถูกข้อ14ก็ไม่น่าจะถูกหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบข้าวเช้าคุณก็ไปกินฟาสต์ฟู้ดแต่นี่เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าก็ไปกินอะไรครับกินอาหารที่คุณชอบข้อใดถูกนะข้อ3 if you don't have time for breakfast you can skip it and wait for lunch เขารณรงค์ให้กินอยู่ข้อ3ไม่ใช่ข้อ2 breakfast can activate your brain อาหารสามารถกระตุ้นสมองของคุณและ make you think better ก็เหมือนจะพูดตอนแรกๆไหม when you skip breakfast you can feel tired in the morning อันนี้เขาบอกอยู่ด้านแรกนะเห็นดูสิIn the middle of morning นะครับงั้นจะเอาอะไรดีdon't have time for breakfast you can skip it no ข้อสองหรือเปล่าครับเพราะว่าสมองต้องการ a constant flow of glucose น้ำตาลที่ไหลมาหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องนะครับ to do mental works เพื่อทำให้สภาวะจิตใจยังโอเคอยู่อะไรอย่างร่างกายไม่เครียดจนเกินไปอะไรครับข้อใดถูกนะข้อสองเนาะชัดเจนที่สุดแล้วก็ what is the purpose of the text วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ to give example เพื่อยกตัวอย่าง to explain เพื่ออธิบาย to warn children to inform ข้อดีข้อเสียของการ skip breakfast เขาบอกแต่ข้อดีไหมเพราะมันคือการ to explain why breakfast is important to us ตอบสองนะ So getting around the USA นะครับต่อนะครับ getting around the USA America is huge so flying is the quickest way to get around the country อเมริกาใหญ่มากการบินมันเป็นทางที่เร็วที่สุดที่จะไปทั่วประเทศ it can be expensive though so here are some other ways of getting around นี่คือวิธีอื่นๆที่จะได้ไปทั่วๆอเมริกาเพราะงั้นก็ต้องพูดถึงหลากหลายวิธีการเดินทางใช่ไหมครับแล้วถ้าเราดูแตะรูปๆนะค่านะครับแล้วก็บัสใช่ไหมครับแล้วก็มีอันข้างล่างครูแบบว่ามันที่ไม่พอได้ทำแบบนี้เดี๋ยวจะเห็นกันไม่ชัดหมดข้อ44 What is the difference between all car rental companies พยายามต้องพูดถึงย่อหน้าที่2ใช่ไหมความแตกต่างของบริษัทเช่ารถนะครับ You have to be at least 25 years old, blah, 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 นะครับ There are a lot of rental car company. Their prices vary a lot, นะครับว่าราคามันแตกต่างกันมากเพราะงั้นก็ต้องมีปะครับ They all charge different prices. พวกเขาทุกเจ้าชาร์จราคาไม่เหมือนกันเพราะงั้นตอบข้อหนึ่งชัดเจนเลยนะซึ่งอันนี้คือว่าตรงไปตรงมาเลยเป็นการหาดีเทลข้อ45 Where does the Greyhound Bus Company operate รถบัสเมื่อกี้เราเห็นย่อหน้าที่3ใช่ไหมครับที่ไหนครับดูสิ Through the USA and Canada เพียงก็ต้องตอบอะไรครับ USA and Canada but เดี๋ยวก่อนเวลาทำมันมีเม็กซิโกข้อนี้ด้วยใช่ปะต้องดูให้ครบนะมีไหมบรรทัดที่เดียวไม่มีแพทโอเคข้อสองชัวร์บางทีมันมีบอกตรงนี้ปุ๊บแล้วมันมีมาบอกที่หลังว่าและตอนนี้เขาก็เปิดที่สาขาเม็กซิโกอะไรเงี้ยแพทต้องระวังนะครับดูให้ละเอียดอันนี้ถือว่ายังง่ายไม่มีหลอกนะครับข้อ46ครับ how can you save money if you are
traveling alone by bus ถ้าเดินทางคนเดียวโดยรถบัสจะประหยัดเงินได้อย่างไรนะครับเราเห็นตรงนี้บัสแล้วนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาเขียนว่าเทรนเพราะฉะนั้นครูว่าคำตอบมันก็ต้องอยู่ย่อหน้าที่3นี่แหละใช่ไหมครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด Tickets are much cheaper if you buy them 7 days in advance and there are often other offer มันมีข้อเสนออื่นๆถ้าเดินทางกับเพื่อนจะได้ลดค่าเดินทางก็อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องถ้าซื้อล่วงหน้าใช่ไหม7 วันล่วงหน้ามีไหม You can buy a ticket 7 days in advance คุณสามารถซื้อตั๋ว7 วันล่วงหน้าได้ก็เหมือนจะตรงเลยนะดูข้ออื่นก่อน You should buy the tickets 3 days before you travel อันนี้ไม่ใช่ละ You should bring your own food ควรจะเอาอาหารไปกินเองไม่ได้บอกมันก็อาจจะเป็นวิธีประหยัดได้นะแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับและข้อ4 You can show an international student card to get discount ก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ครับแค่นั้นเองนะเมื่อสังเกตว่าข้อ4 4 4 5 4 6เนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านย่อหน้าสุดท้ายเลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็ให้มาเยอะมากใช่ไหมครับเพราะมันการเดินทางโดยรถไฟแล้วเขาไม่มีถามอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะทําทุกอย่างอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมครับ4 7 4 8 4 9 3 ข้อนี้นะครับเรื่อง bananas เรื่องกล้วยนะครับอ่ะ What is the best topic of this text ก็มันเรื่องกล้วยแล้ว banana originated in Malaysia but the first banana plantation were established in China around 200 AD แล้วอันสุดท้ายครับ With the aid of refrigerated transport bananas have conquered the world กล้วยครองโลกไปแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยความช่วยเหลือของการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบมีตู้เย็นอะแบบมีการเก็บความเย็นเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องกล้วยมาหมดเลยเนาะถ้าครูรู้เนาะข้อหนึ่งบอกว่า nutrition คือประโยชน์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยมันมีประโยชน์อะไรบ้างอะไรครับมันมีสารที่เป็นประโยชน์อะไรอยู่ข้างในอะไรครับไม่มีบอกเนาะ history ประวัติของกล้วยประโยชน์ทางสุขภาพของกล้วยทั่วโลกโปรตุเกสตึ๊ดๆเอาไว้ก่อนเราไม่มีเวลาดูถ้าเกิดครูจริงๆครูดูคร่าวๆถ้าเกิดเราทําได้ไวๆเราสามารถรูปทีเดียวจบแล้วก็ทําได้เลยนะแต่เราลองมาดูข้ออื่นก่อน When were bananas introduced to America กล้วยแนะนํามาในอเมริกาตอนไหนอเมริกาIn the early 1500s, the Portuguese Spanish introduced banana to the Caribbean and Americas. ฉะนั้นก็มีตรงๆเลยนะครับอย่าให้พวกลาตินอเมริกาอะไรพวกนี้มาหลอกนะ1899อะไรเงี้ยเราต้องดูที่มันถูกต้องที่สุดนะครับและข้อใดผิดกล้วยปลูกคนจีนปลูกกล้วยเป็นชาติแรกใช่ไหม First banana plantation.In China เพนก็ถูกเขาถามข้อใดผิด Malaysia is the place where banana originated in Malaysia ก็น่าจะใช่ The Caribbean was introduced bananas by the Portuguese and Spanish เมื่อกี้เราดูเลย Portuguese Spanish Caribbean ใช่ The United Fruit Company was the only company to commercialize bananas เขาไม่ได้บอกไหมเนี่ย United Fruit Company นะครับสร้างขึ้นมาในปี1899เนี่ยก็มีอะไรครับมีหน้าที่ในการ commercialization นะครับการขายกล้วยนะครับแบบ commercial และขายทั่วไปขายรายใหญ่อะกับลาตินอเมริกาคืออเมริกาใต้นะครับ and control most of the trade in tropical fruit into the mid 20th century control most of ครับควบคุมเกือบทั้งหมดแต่ไม่ใช่ the only company เพราะฉะนั้นตอบข้อ4ชัดเจนนะดูดีๆนะครับและ best topic ล่ะเขาเล่ามาเนี่ยมันประวัติกล้วยชัดๆเลยใช่ไหม history of bananas นะครับอันนี้มาเป็นทีละข้อละ what is the purpose of this notice ป้ายประกาศเนี่ยวัตถุประสงค์เขาคืออะไรครับThe school sport hall is used by all students for gym and indoor sport.
There's also an outdoor area for football and rugby. ห้องฮอลกีฬาเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยถูกใช้โดยนักเรียนทุกคนสำหรับกีฬาอินดอร์กีฬาในร่มแล้วก็ยิมนะครับเป็นโรงยิมมันยังมีโซนเอาท์ดอร์ด้วยนะครับกลางแจ้งสำหรับการเล่นบอลกับรักบี้เพราะฉะนั้นเขาประกาศอันนี้เพื่ออะไรอ่ะโนติสคือการประกาศแจ้งนะครับอธิบายบทเรียนกีฬาไม่ใช่อธิบาย where you can do sport at school อธิบายว่าคุณสามารถเล่นกีฬาได้ที่ไหนบ้างบวกลบนะ saying that student in this school are good at sport บอกว่านักเรียนโรงเรียนนี้เก่งกีฬาเปล่า announcing that the student can do sport in the gym only ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบ2ใช่ไหมตรงไปตรงมานะอ่ะต่อครับ Who does this poster most likely aim for เขาอะตั้งใจให้ใครมาอ่าน Age restriction on social media การจำกัดอายุในการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับ13 Facebook อะไรนี่ได้หมดเลยนะครับ13บวกก็คืออายุ13ปีขึ้นไป YouTube WeChat Whisper Youbo อะไรก็ไม่รู้16 LinkedIn WhatsApp 18 Tinder Bumble Hinge เพื่อนเหมาะใครครับข้อหนึ่งตัดทิ้งเลย Elementary Kid เด็กประถม Parents พ่อแม่ข้อ3 Teacher ข้อ4 Students น่าจะใครครับอันนี้ความจริงคือว่ามันบอกกว้างนะจะบอกว่าเหมาะกับนักเรียนก็ได้นักเรียนมันต้องเรียนเรื่องนี้ใช่ไหมอายุ13ใช้แอปเหล่านี้ได้13บวกควรเล่นเหล่านี้16ถึงจะใช้อันนี้ได้18ถึงจะใช้3อันนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆอ่ะครูจะบอกว่าเป็น parents ก็ได้เป็น teacher ก็ยังได้เลยเขาบอกว่า most likely aim for ให้ใครอ่ะถ้าครูเลือกนะครูก็เลือกไม่สองก็สามอ่ะทั้งคู่นะครับแต่ใจครูคิดว่าเป็น parents ละกันเพราะว่าได้กลุ่มอายุมันก็ครอบคลุมที่สุดเพราะว่าพ่อแม่ต้องเจอเด็กทุกช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนเลยถ้าบอกเป็นเด็กมัธยมต้องเรียนมันก็ได้ป่ะว่าต้องรู้ว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยครูจะตัดได้แค่ข้อหนึ่งทิ้งนะที่เหลือมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเลือกจริงเอาข้อสองนะครับอันนี้ Honey what's the password ที่รักนะครับไม่ใช่น้ำผึ้งนะที่รัก password อะไรหรอเครื่องเนี้ย Our anniversary date วันครบรอบของเราไงที่รัก She did this on purpose สังเกตนะถามตอนยังไม่มืดเลยจนตอนมืดแล้วอ่ะก็แปลว่าเขาก็ยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมเธอจงใจทำเนี่ยตั้งพาสเวิร์ดเป็นวันครบรอบเนี่ยเพียงข้อใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับชายคนนี้เขาชอบการใช้แล็ปท็อปไม่ใช่ He can turn a laptop easily ไม่ใช่เขาไปใหญ่เลย He doesn't want to work ไม่ใช่ He forget his anniversary with his wife เขาลืมพาสเวิร์ดแสดงว่าเขาอ่ะจำวันครบรอบกับภรรยาไม่ได้นั่นเองอ่ะ What can be done to the cats in the cat's cafe อะไรที่สามารถถูกทำได้กับแมวทั้งหลายที่ cat cafe แห่งนี้นะครับโอ้เอาอะไรล่ะ Take the cat to your lab ดูทีละอันนะง่ายสุดมีป่ะPlease do not carry the cat if they get on your lap themselves that's okay ถ้าพวกมันขึ้นบนตักคุณด้วยตัวพวกมันเองอ่ะโอเคแต่ว่าคุณจะเอาแมวมาไว้บนตักไม่ได้ Bring your own pets to play with them แค่นี้เราแปลในใจก็ไม่น่าจะได้แล้วไหมเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปเล่นกับพวกมันได้ได้ไหมโอ้เขาไม่ได้มีบอกไหมกูดูก่อนนะคร่าวๆข้อ3ข้ามไปก่อนนะ Take photos when the cat sleep ถ่ายรูปตอนแมวหลับ Do not wake a sleeping cat Take photos it's okay เพราะงั้นก็น่าจะใช่อันนี้ไหมข้อ2ไม่ได้มีบอกส่วนข้อ4ไม่ใช่หมดเลยเพราะงั้นตอบข้อ3ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องดูหมดนะแล้วก็ข้ออย่างที่จริงครูชอบนะเวลาครูเป็นนักเรียนทำรู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันก็สนุกกว่าการทำ reading น่าเบื่อน่าเบื่อ I'd like to see the doctor. Certainly, sir. ได้เลยครับได้เลยค่ะ Have a seat and I
and he will see you shortly นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวหมอจะเจอรอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้ if you don't mind ถ้าคุณไม่ว่าอะไร I will just stand ผมขอยืนละกันเพราะฉะนั้นมันจะแปลอะไรได้จากรูปนี้ the man does not want to sit อันนี้เขาเป็นคนยิงธนูเขาเจอหมอเขาไม่ต้องการรอตอบข้อหนึ่งใช่ไหมเขาไม่ต้องการนั่งเพราะว่าอุบัติเหตุมันอยู่ที่ก้นเขานะครับลูกดอกมันปักก้นเขาอยู่นะครับอ่ะมาดู error ident กัน Frank has enjoyed running for the last 2 years Frank เนี่ย enjoy การวิ่ง2 ปีนะครับตั้งแต่2 ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกนะ enjoy drinking coffee I enjoy talking with you ได้หมดเลยตามด้วย ing Lately he has just decided to do a sponsor run because he's always wanted แค่นี้ก็แปลกๆแล้วปะ he has always wanted หรอถ้าเกิดจริงๆก็ he always wants to help needy children who have toughly life เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะความจริงปกติเขาก็มีย่อกันนะแต่ถ้าเขาใช้เป็น he has always wanted มันก็จะได้ใช่ไหมเพราะว่าอันหลังครูว่ามันปีปีปีมันเลย alert มากกว่า you have tough life ครับเขาต้องการช่วยเหลือเด็กๆที่มีชีวิตที่ยากลำบากไม่ใช่ toughly แน่นอนนะครับแล้วก็ข้อ56 yesterday the police had to help a man who couldn't got down แค่นี้ก็ผิดแล้วใช่ไหมครับ May my can could shall should ทั้งหลายตามด้วยช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมเลยต้องเป็น couldn't get down ใช่ไหม57 Jenny says it's not easy to study for subject she hates doing มันไม่ง่ายนะครับที่จะเรียนวิชาที่เธอเกลียด She can't stand to learn maths but she hopes to pass her test She can't stand learning maths ครับ Can't stand ไม่ใช่ไม่สามารถยืนได้แต่ can't stand แปลว่าทนไม่ได้ I can't stand eating spicy food อ่ะสมมตินะครูทนไม่ได้กับการกินอาหารเผ็ด I can't stand seeing people hitting each other ฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นคนทะเลาะกันตีกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็น she can't stand learning นะครับMy six word love story is I cannot imagine life with you My six word love story อันนี้ได้นะเรื่องรัก6 คำของฉันก็คือ I cannot imagine life with you นะครับฉันไม่สามารถจินตนาการชีวิตต้อง without you ป่ะที่ไม่มีคุณได้ก็คือแบบเอ้ยฉันรักคุณมากใช่ป่ะต้องเป็น without If I can meet you again so you can't move I will marry you อะไรเนี่ยถ้าอะไรครับฉันสามารถพบคุณได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อะไรครับ so you can't move และคุณไม่สามารถย้ายได้ฉันจะแต่งงานกับคุณแค่แปลมันก็มีทะแม่งทะแม่งกันบ้างจะอะไรผิดล่ะเออคว่ามันเป็น if clause ที่ประหลาดมาก If I can meet you again I will marry you ได้เลยนะเพราะฉะนั้นที่ผิดจริงๆก็คือน่าจะเป็น so ตรงนี้อยู่ละแต่จะแก้เป็นอะไรต้องถ้าครูคิดตอนนี้เลยนะ on the top of my head ก็ If I can meet you again and you can't move ถ้าฉันได้เจอคุณอีกและคุณไม่ย้ายไปไหนนะครับและคุณไม่ได้ย้ายไปไหนฉันจะแต่งงานกับคุณนะครับแต่ว่าความจริงมันจะต้องมีอธิบายอะไรมากกว่านี้เนี่ยคอนเท็กซ์ประโยคมันสั้นเกิน Humans are creatures that always get hurt and feel regret มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบแบบเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว Whenever they do a decision no Whenever they make a decision คือการตัดสินใจครับ make a decision ไม่ใช่ดูนะ about something มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปแบบรวดเร็วรวบรัดนิดนึงนะครับตรงที่มันเป็น reading จริงมันจะอธิบายยากถ้ามันเป็นออนไลน์นะแต่ก็อยากให้เราใช้เวลาดูไปกับมันแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฟังจนมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังอยู่ดูจนจบยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอะไร
ทักมาได้ทั้งในคอมเมนต์ YouTube หรือใน Facebook ก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดใช้กดใช้กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับ